วันนี้วันที่5กันยายนนะเวลาประมาณ7โมงเช้าเนาะ <c oughs> ก็มาวิเค,คราะห์กราฟกันหน่อยดีกว่านะรเริ่มตั้งแต่ของ GJ ล,ละกันแล้วก็เดี๋ยวไปทองคขันะ GJ เรามาเริ่มกันที่ Daily เนาะในส่วนของ Daily เนี่ยราคานะครับมีการแกลบลงมาเปิดข้างล่างฉะนั้นเนี่ยถ้ามันแกลบลงมาเปิดข้างล่างนะครับเอาสังเกตง่ายๆเลยคือตอนนี้ราคาตั้งแต่วันศุกนะร์พยายามจะวิ่งลงแต่ว่าเขายังมีการปิดต่ํากว่าแนวรับตรงนี้อยู่ฉะนั้นะคํนะาถามคือ ไอ้เจ้าแท่งนี้ที่มันกราฟงมาเปิดเนี่ยคือราคามันวาร์ปมาข้างล่างครับฉะนั้นเนี่ยช่วงมันหยุดหมายความว่ากราฟมันวิ่งลงมาข้างล่างนะตอนนี้ราคากําลังรีเทสอ,อยู่ซึ่งถ้ามองในไพ่เซ็กชันน่นนะฮะก็ราคาเนี่ยทำไฮไว้เดี๋ยวจะต้องกลับตัวลงลงมาีเทสโซแล้วพอเผลินะครับทะลุโรตัวเองตรงนี้เราวิ่งลงต่อมาถึงโซนตรงนี้ได้ในโซนของเดลี่นะฮะถ้ามาดู4ชั่วโมองก็เหมือนกันเลยครับปัญหาคือว่าราคาเดี๋ยวมันลงมาทั้งหมด1แท่ง2งแท่งละ ยังไม่มีการรีเทสโซนเลยซึ่งคาถามคือเจ้าแท่งนี้ที่ขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมารีเทสโซนหรือขึ้นมา,าแรงครับไม่ทราบเหมือนกันก็ต้องไปดูไทม์เฟรมเล็กในส่วนของ1ชั่วโมงดูทรงแล้วว่าเหมือนเราจะลงต่อได้เพราะว่าราคาทาโลไว้มีการขึ้นมารีเทสโซนตรงนี้ใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็มีโอกาสที่เขาจะลงต่อได้นะพาะง้นตาบใดที่เรายังเคารพโซนนี้อยู่เดี๋ยวผมวาดโซนใหม่ถ้าราคายังเคารพโซนนี้อยู่นะครับก็มีโอกาสที่จะลงไปถึงโซขนข้างล่างตรงนี้ได้เลย นะครับซึ่งตรงเนี้ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมก็เข้าเทรดอยู่ละเทรดหนึ่งนะครับในส่วนของ GJ เนาะเซลล์ทั้งหมดอยู่ที่2.5ล็อตนะครับตอนนี้ก็กำไรอยู่ที่ประมาณ1 3 0เรียดนะแต่ผมว่าเดี๋ยวคงถือยาวๆกว่านี้นะครับถือให้มันสักน่าจะถึงโซนข้างล่างตรงนี้แหละเดี๋ยวผมค่อยปิดเทรดนะครตรงนี้ประมาณ7ปรบละทีนี้ในส่วนของทองคําบ้างนะฮะทองคำเนี่ยก็ราคาเรามาเริ่มที่เดลี่เนาะในส่วนของเดลี่ดูทรงง่ายๆเลยว่าจะขึ้นได้ นะครับแต่เข้าใจว่านี่มันคือทองครับมันก็มีโอกาสที่มันจะลงแบบนี้ต่อได้เหมือนกันอันนี้ไม่ทราบนะฮะแต่ว่าเอาง่ายๆเลย p พ i c e action เนี่ยแท่งนี้มีการปิดเหนือกว่าแท่งนี้ฉชนั้นเนี่ยเป็นสัญญาณว่าจะมีการกลับตัวขึ้นเหมือนกับมูฟตรงนี้ครับแท่งนี้ปิดเหนือตรงนี้ใช่ไหมวิ่งขึ้นได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าแท่งนี้นะครับปิดแบบนี้ละก็มีโอกาสที่เจ้าแท่งนี้จะทะลุไฮตัวเองซึ่งก็คือจุดตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูนะถ้าราคาทะลุไฮตัวเองก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อได้เหมือนกัน ในส่งของสี่ชั่วโมงโอเคอาจจะต้องเป็นทรงนี้นะฮะแนวต้านตรงนี้แล้วก็ในส่งของหนึ่งชั่วโมงละอ่าพอดูในหนึ่งชั่วโมงนะฮะราคามีแนวต้านข้างบนเรามีแนวรับข้างล่างตรงนี้ซึ่งตรงเนี้ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าราคาจะย,ยังไงต่อแต่ที่ผมรู้แน่เลยนะครับคือตอนนี้ถ้าเราไปดูสามสิบนาทีเรามีโซนให้เล่นอยู่สองโซนใหญ่ก็คือตอนเนี้ยราคานะครับทะลุแนวรับตรงนี้มาแล้วก็มีโอกาสที่เขาจะรีเทสโซนตรงนี้แล้วลงต่อตามได้ที่เขายังเคารพ แนวนี้อยู่นะฮะหรือถ้าเขากลับขึ้นมาก็มีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นต่อได้น,นั่นเองครับหรือเอาชัวร์เลยเนี่ยต่ํากว่าโซนนี้นะครับน่าจะเซล์ลงมาได้แน,น่นอนเนาะประมาณนี้นะครับก็ลองเลือกเอาว่าเราจะเล่นในโซนเล็กๆตรงนี้ไหมซึ่งอยู่ประมาณ30มสิบปน่าจะพอเก็บกำไรประมาสิบห้าปิ๊บได้นะครับหรือเราจะเล่นในโซนข้างล่างตรงนี้ที่ก็พอๆกันนะครับก็น่าจะเก็บกาไรได้ทั้ง2จุดนะฮะท้งนี้ทางนั้นต้องเข้าใจว่าถ้าราคามีการเบรกขึ้นนะฮะน่าจะขึ้นแน่นอน นะโอเคก็เป็นตามในส่วนของเดลี่เนาะที่ถ้าเขาทะลุเส้นตรงนี้มาดู30มสทีนะครับซึ่งก็คือจุดนี้นั่นแหละก็มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งขึ้นได้ต่อนะครับประมาณนี้